สวัสดีครับนี่คือเวลาของซาแอนเทนะครับอยู่กับยีนทรณนิมเทพวงศ์ครับสัปดาห์นี้มาคุยกันต่อเรื่องของกลศาสตร์ควอนตัมนะครับมาสู่การปรับประยุก์ตใช้สําหรับเทคโนโลยีควอนตัม2.0นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับเราได้ทราบกันแล้วว่าเทคโนโลยีควอนตัม1.0นั้นนําไปปรับประยุก์ตใช้อย่างไรบ้างนะครับเข้าสู่ขั้นกว่าครับแล้วก็ ไปพัฒนากันต่อมาสู่ในช่วงของเทคโนโลยีควอนตัม2.0กันแล้วนะครับว่าเขานํามาปรับประยุกต์ใช้อย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้คุยกับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติในสายแอนทครับจะเรียกว่า ขั้นกว่าก็ไม่ผิดนะครับคุณผูฟังเพราะว่าเป็นการพัฒนาเข้าสู่อีกยุคหนึ่งของเทคโนโลยีควอนตัมครับอย่างที่อาจารย์บัญชาได้อธิบายไปนะครับว่าเป็นการพัฒนาในเรื่องของควอนตัมที่ลึกซึ้งมากกว่าในยุคแรกนะครับหรือว่ายุค1.0ซึ่งเราจะได้เห็นการเอามาใช้ในเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนมากกว่าและจะสามารถ เอาไปปรับประยุกต์ใช้ในเรื่องอะไรบ้างวันนี้มาคุยกันนะครับอยู่กับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับยินครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับอยากให้อาจารย์อธิบายอีกครั้งหนึ่งครับว่าจาก1.0มาสู่2.0เนี่ยมันต่างกันยังไงครับอาจารย์คืออย่างนี้นะครับหลังจากที่นักฟิสิกส์แล้วก็นักวิทยาศาสตร์แล้วก็วิศวกรเนี่ยนะครับเข้าใจกลศาสตร์ควอนตัมพื้นฐานได้ดีมากพอสมควรแล้วเนี่ย คราวนี้ก็เริ่มใช้งานมันเช่นสมมติว่าถ้าเขารู้เกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมของอิเล็กตรอนในของแข็งเรียกว่าเป็นฟิสิกส์ฐานะของแข็งเนี่ยครับเขาก็จะมีทฤษฎีที่เรียกว่าเป็นทฤษฎีแถบพลังงานเขาก็อธิบายง่ายๆนี้ก่อนว่าในขั้นเบื้องต้นเนี่ยบอกได้เลยว่าความแตกต่างระหว่างฉนวนเฉด้่ยฟ้าเนาะเออทำไมของบางอย่างไม่นําไฟฟ้ากับ พวกตันวนำไฟฟ้าเช่นโลหะเนี่ยนะครับต่างกันยังไงแล้วก็ตรงกลางนะครับที่เรียกว่าเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าสารกึ่งตัวนำเนี่ยมันเป็นยังไงคร่าวๆคืออย่างนี้อย่างกรณีของถ้าเป็นอะตอมหนึ่งอะตอมเนี่ยพวกเราถ้าเกิดตอนเรียนฟิสิกส์หรือว่าตอนเรียนเคมีตอนเด็กเนี่ยอายยจจะพอจาได้ว่ามันจะมีนิวเคลียสตรงกลางแล้วก็มีอ e ิเล็กตรอนวิ่งวนไปนรอบๆเหมือนกับดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์เป็น,ปนวงวงใช่ไหมทีนี้ถ้ามันมีอะตอมมากกว่าหนึ่งนะครับมาเกาะรวมกันกลายเป็นพวกของแข็งเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือามต นามว่า ถ้าเป็นอิเล็กตรอนซึ่งมันเป็นอนุภาคที่เป็นเครื่องเฟอร์มิออนเนี่ยนะครับเขาจะอยู่ในสถานะเดียวกันไม่ได้นะครับเรียกหลักการกีดกันพาวลีเนี่ยสิ่งเกิดขึ้นคือมันก็จะมาอยู่ใกล้ๆกันนะครับแล้วก็เบียดกันนิดนึงแล้วพอเบียดกันเยอะจํานวนตอมมหาศาลเนี่ยมันไม่ทับซ้อนกันเป็นเส้นเดียวเนี่ยมันก็อยู่เป็นแถบเลยถูกไหมเหมือนกับเราลากเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองกากขนานมันใกล้ๆเส้นที่สามรากขนานใกล้ๆพอมองภาพรวมแล้วมันเป็นแถบเลยอันนี้เรียกว่าทฤษฎีแถบพลังงานทีนี้ทฤษฎีแถบบบบบพพลลลััังงงงาาาาานนกกกก็จะะอออว่่เเเเรรมีีีแแถถทยคื แถบการนำ conduction band นะครับอยู่ข้างบนถ้าเกิดว่า2แถบนี้อยู่ห่างกันมากๆากเลกตอนที่อยู่ในแถบ valence เนี่ย ไปไม่ถึงไอ้แถบคอนดักชันคือว่าอยู่แถบเวเลนซ์เนี่ยขึ้นไปไม่ถึงแถบที่มันนําได้เนี่ยมันก็เป็นฉนวนแต่ถ้าเกิดว่ามันทับซ้อนกันอยู่2แถบนี้ทับซ้อนกันก็แปลว่าอิเล็กตรอนในแถบเวเลนซ์เนี่ยนะครับแถบวงนอกของอะตอมเนี่ยนะครับมันขึ้นไปวิ่งเล่นอยู่บนใช้เขาวิ่งเล่นไงนะวิ่ง <c oughs> วิ่งเล่นอยู่บนไอ้แถบการนําได้มันก็นําไฟได้ดีนะั่นคือโลหะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสารที่อยู่ตรงกลางนะครับมีความกว้างระหว่างไอ้สองแถบเนี่ยประมาณสักสองจุดสี่อิเล็กตรอนโวลต์นะครับโดยยปปรรระะมมาาาณณเเนนนีีี่่่คคับ้ย มันจะมีพฤติกรรมนี้ก็เป็นกึ่งตัวนำกึ่งตัวนําแปลว่ามันไม่สามารถนําได้ดีเหมือนกับโลหะแต่ว่ามันก็ไม่ฉนวนร้อยเปอ็แปลว่าถ้าเรากระตุ้นมันนิดหน่อยนะครับเอกตอนก็โดดขึ้นไปได้หรือว่าถ้าเราโดบมันให้มันมีเอกตอนเกินเนี่ยคราวนี้ก็จะโอ้โหนำไปฟ้าได้ดีเลยหรือว่าถ้าเราปล่อยให้เ็กตอนขาดนะครับ<ๆ>เช่นโดบสารบางอย่างที่มีเ็กตอนน้อยกว่าตัวเจ้าบ้านลงไปเนี่ยนะครับก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าช่องว่างหรืออยู่เล็กโฮก็เหมือนกับมีรู ที่เป็นบวกนะครับคือเอกตอนหายไปก็เหมือนกับมันเป็นปจุบวกเนี่ยวิ่งอยู่อันนี้เป็นพื้นฐานของพวกเซมิคอนดักเตอร์หรือสารกึ่งตัวน,นำทั้งหมดเลยและเป็นพื้นฐานของอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดคุณใช้คำว่าทั้งหมดเลยครับในยุคปัจจุบันที่เราใช้อยู่ดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราใช้พวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่ว่าจะง่ายๆเล็ยกยากเลยก็ตามนี่นะครับมีลึกๆที่สุดแล้วเนี่ยมีกลศาสตร์ควอนตัมแฝงอยู่ผ่านเรื่องของทฤษฎีแถบพลังงานนี้นะครับทีนี้จะเห็นว่าไอ้คคคววออนนนนตััมมมใยุแแรรรกๆี่ะะบบบเาาจงงภพไ เล็กตอนจำนวนเยอะๆใช่ไหมหรือว่าตอนจำนวนเยอะๆเนี่ยเจอกันแล้วก็อธิบายด้วยกฎเกณฑ์ควอนตัม โดยที่ยังไม่ได้ควบคุมมันนะครับเช่นเลเซอร์เราไม่ได้คุมตัวการโดดของเล็กตอนเป็นตัวๆหรืวโฟตอนเป็นตัวๆที่ดูดออกมานะครับไดโอดเป่งแสงที่เราคุยกันไปว่าเป็นหนึ่งจุดศูนย์ใช่ไหมเราไม่ได้ไปคุมว่าโหไอ้เจ้าเล็กตอนตัวนี้ต้องกระโดดไปตรงนั้นใช่ไหมเราปล่อยโฟตอนออกมาอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นเราไม่ทําแบบนั้นหล,<อ>ลอดไฟใช่หลอดไฟต่างนะครับแต่ว่าเราใช้วิธีแบบเหมารวมรนะโดยที่การเหมารวมนั้นจะต้องสอดคล้องกับปริศาทควอนตัมแค่นั้นเองนั่นคือหนึ่งจุดศูนย์นะครับแต่ว่าแค่หนึ่งจุด คือการที่นักฟิสิกส์และวิศวกรสามารถเข้าไปอ่านค่าสถานะควอนตัมของอนุภาคเป็นตัวตัว mm hmm. อะตอมเป็นอ,ตอะตอมโมเลกุลเป็นโมเลกุลได้เลยระบบได้เลยและแมนิพพลเลตมันคือสามารถควบคุมมันเปลี่ยนมันได้เป็นตัวตัวเลยหรือว่าอย่างเช่นสามารถปล่อยให้โฟตอนหลุดออกมาหนึ่งตัวอนุภาคแสงหนึ่งอนุภาคหไหม ปล่อยหลุดมาหนึ่งตัวเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยได้เลยคุมกันเลยแล้วคุมม<อ>คุมตัวนี้แล้วคุมสาระมันได้ด้วยมันมีโพลาไรซ์ยังไงเล็กตอนตัวนี้จะออกมาเนี่ยจะมีสาระสปินเป็นยังไงหรือว่าจะให้ออกมาเป็นคู่คู่นี้มันจะพัวพันกันที่เรียกว่าแอนตังเกิลที่ว่าอยู่แค่ไหนใจก็ผูกพันเลยเป็นยังไงเนึ่อเอาไหมเป็นอย่างนั้นเลยคือเป็นระบบอย่างนั้นเลยนะครับ <S <S ดังนั้นเนี่ยย่อมละเอียดกว่าแม่นยํากว่า และยากกว่านะครับนะซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังพัฒนากันอยู่เข้มข้นนะครับแล้วก็บางอย่างก็หลุดออกมาเป็นของใช้ได้บ้างแต่ว่ายัางน้อยอยู่นะครับแต่ว่าอีกไม่นานเนี่ยจะออกมาเยอะขึนเรื่อยๆแน่นอนครับเท่ากับว่าที่เราคุยตอนนี้เนี่ยก็คือ อยู่ในระหว่างยุค 2.0. แล้วสอยครับอยู่ใน2.0แล้วนะครับถือว่าเป็นเรฟเวอชั่นด้วยเป็นการปฏิวัติเลยเพราะว่าจริงๆแล้วทํากันมาเรียกว่าประมาณสัก20ปีแล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นช่วงวิจัยพัฒนาไงนะครับแล้วก็เริ่มออกแล้วที่เราได้ยินควอนตั้มคอมพิวเตอร์นี่ก็ใช่และอื่นๆอีกนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้จะพูดให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แต่ว่าจะจัดระบบนิดนึงนะครับยินครับผมทีนี้เราจะเริ่มรู้จักกับยุคอยยางไเิน จริงๆ Martine, แล้วเราเราใช้เวลาการคุยประวัตินะครับแล้วหลักการมาเนี่ยไม่เสียของแน่นอนนะครับผมเลือกอย่างนี้นะมันมี3ามิติเทคโนโลยีสองจุดเนี่ยต้องใช้หลักการทางควอนตัมจริงๆเกือบทั้งหมดเลยแต่ว่ามันจะมีบางหลักการสําคัญกว่าหลักการอื่นใช้มากกว่าหลักการอื่นเช่นระบบจะต้องถูกควอนไท้์ได้คือต้องมีเป็นค่าค่าบางค่านั้นอ่าอันนี้เข้าใจได้นะครับหลักความไม่แน่นอนเห็นไหม่ากลับมาแล้วอันนี้ใช้แน่นอนนะครับแปลกไหมหลักความไม่แน่นอนใช้อย่างแน่นอนนะครับนะ การทับซ้อนซูเปอร์โพสิชันจะได้ไหมอยู่2ที่ในเวลาเดียวกันอยู่3ที่ในเวลาเดียวกันแยกร่างกันแยกร่างแยกร่างนะครับนะปรากฏการทะลุอุโมงะจะได้ไหมที่พลังงานไม่ถึงแต่ว่าไปได้ด้วยความได้เป็นค่าหนึ่งการพัวพัน อยู่แค่ไหนใจก็ผูกพันนะครับแล้วก็มีอันหนึ่งซึ่งเขาและผมพลาดไปนิดหนึ่งไม่ได้เล่าให้ฟังเขาเรียกดีโคเฮเรนซ์แต่ว่ามันเกี่ยวพันกับที่พูดมาคืออย่างนี้ถ้านักฟิสิกส์ทำให้ระบบมันเกิดมีสถานะที่ยังเป็นยังไงทับซ้อนกันอยู่2หรือ3สถานะยังอยู่เนี่ยตัวที่รักษาว่าไม่ให้ไปกวนมันเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าระบบมันมีโคเฮเรนซ์คือมันยังคงตัวอยู่ได้ฉันยังเกาะเกี่ยวกันสบายอยู่นะแต่มันก็ตามมีอะไรไปกวนมันปั๊บเนี่ยมันเหลือแค่อย่างเดียวใช่มันมัน collapse งาเเดีนเเรรกาคือที่ระบบสามารถ รักษาสภาพที่ต้องการเอาไว้ได้ไม่ว่าจะพัวพันจะทับซ้อนอต่างๆเอาไว้ได้แต่ถ้าสูญเสียไปเนี่ยมันก็จะไม่ใช่แบบนั้นซึ่งอันนี้สําคัญมากในควอนตัมคอมพิวเตอร์ซึ่งจะพูดถึงต่อไปเพราะว่าการที่ควอนตัมคอมพิวเตอร์จะทํางานได้เนี่ยนะครับจะต้องรักษาเวลาของการที่ระบบมีสภาพโคฮ e เรนซ์ได้นานที่สุดจนกระทั่งคำนวณเสร็จ แล้วเองจะดีโคฮเดนซปั๊เป็นไปไม่เป็นไรพูดง่ายคือทำงานให้เสร็จทำงานให้เสร็จก่อนเราอค่อยตายค่อยค่ไปทำอย่างอื่นได้มแต่ถ้าเกิดว่าเราทำงานอยู่เนี่ยเกิดแบบเป็นไรไปปั๊บเนี่ยงานไม่เสร็จไงงานก็เสียไปเลยไม่ได้ขู่รีดกันได้ไหมครับอาจารย์ไม่ไม่ไม่ได้ขู่แต่ว่าเล่าให้ฟังแบบนี้ถ้าควันตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยเอาง่ายๆเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าให้ฟังละเอียดอีกทีนะว่ามันคืออะไรนะครับถ้ามันเกิดดีโคฮเดนสปั๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนคอมพิวเต เรื่องของการที่มันพัวพันกันทับซ้อนกันได้มานะครับหนละักการคือแบบนี้ที่นี้ตัวควันตัมเทคโนโลยีเนี่ยนะครับโอ้โหต้องบอกี้เลยเยอะเลยนะครับส0ูสนที่เยอะมากเลยเท่าที่ผมิสต์มานี่อย่างน้อย20สกว่าแบบแต่ว่าแบ่งไม่ได้เป็น5กลุ่มใหญ่ๆใ,ใน5กลุ่มใหญ่ๆนี้นะครับเดี๋ยวจะแจกแจงให้ฟังคืออะไรนะครับปรากฏว่ามันจะมีเครื่องมือ4อย่างเดี๋ยวจะพูด5กลุ่มลหลักก่อนแล้วก็ไปที่เครื่องมือ4อย่างนะครับเอาอย่างแรกก่อนแม่ห้าอย่างนี้ อย่างแรกคือเขาเรียกเป็นควอนตัมอินโฟเมชันเทคโนโลยีคือเป็นเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศควอนตัมคือจะต้องควบคุมข้อมูลมันได้มันมีอะไรบ้างละ่ะก็มีเรื่องของทฤษฎีซึ่งจะต้องถูกคิดขึ้นมาใหม่เลยคือเดิมทีเนี่ยตอนที่ยังไม่มีเรื่องควอนตัมเนี่ยนะครับไอ้พวกการสารสนเทศเนี่ยมันจะมีทฤษฎีมาอยู่แล้วแต่พอมีควอนตัมเข้ามาปับป๊บเนี่ยมันมีปรากฏการณ์ที่เมื่อกี้ผมพูดไปไงอย่างเช่นพวกไอ้ซูเปอร์โพสิชันทับซ้อนการพัวพันต่างๆเข้ามาเพราะทฤษฎีต้องถูกเขียนใหม่มนะครับนั่นเรื่องหนึ่ง อัลกอริทึมของควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นแบบหนึ่งของเทคโนโลยีอินโฟมชันเหมือนกันนะครับเราเล่าให้ฟังว่าอย่างนี้นะครับในกรณีอัลกอริทึมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีอย่างน้อย2อันที่น่าทึ่งมาอันแรกนี่นะครับยินครับเวลาเราใช้บัตรเครดิตจ่ายของหรือว่าเวลาเราท,ทําธุรกรรมทางด้านการเงินเนาะผ่านพวกมือถือเนี่ยเราเขต้องไว้ใจเขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราคงไม่กล้าเอาเงินเราไปอยู่นั้นต้องเยอะแยะ,<ม>ยะต้องมีระบบความปลอดภัยระดับหนึ่งใช่ไหมออโลกบที่ใช้มากอันหนึ่งนะครับับบเเเค้าาาาาามีีพพืนนนนนนนฐววว่่จจํํฉะะ2ร ถ้ามันขนาดมันใหญ่มากๆคือว่าถ้ามันขนาดใหญ่มากคือตัวเลขยาวเนี่ยมาคูณกันเนี่ยนะครับพอเขาคูณมาปั๊บเนี่ยมันแยกตัวป,ประกอบยากสมหรับพี่ว่า 15, 15 15นี่เท่ากับอะไรคูณกับอะไรครับยินสิบห้าสามห้าสามคูนห้าอันนี้ง่ายมากใช่ไหมเรารู้แล้วว่า3เนี่ยเป็นจํานวนเฉพาะห้าคือแบบนี้เนี่ยคิดในใจก็รู้แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีจํานวนจํานวนหนึ่งนะครับเป็นจำนวนเฉพาะ2ตัวคูณกันเนี่ยแล้วยาวมากๆเนี่ยโอ้โหยาวเหยียดเลยนะครับ ขนาดคอมพิวเตอร์ที่เป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยยังต้องใช้เวลานานเลยเพราะว่ามันไม่มีทางลัดไงในการที่จะไปคำนวณมันมันต้องเอาจำาปนเฉพาะลองหารดูเทียตัวเทียตัวถ้าหารไม่ได้ก็เอาตัวใหม่หารไปเรื่อยจนหารได้ปั๊บอ่านเจอละอแต่ปรากฏว่าถ้าใช้ควอนตัมคอมพิวเตอร์ถ้าสร้างสําเร็จนะครับโดยเอาลก่ทึมที่เรียกว่าเอาลก่ขึ้นของชอนะครับพบว่าถ้าคอมพิวเตอร์ธรรมดาใช้เวลา300ล้านล้าน,านปีในการที่จะแกะอุญแจดิจิตอลขนาด2,48บิตนะครับคือยาวมากเลยนะครับ ถ้าคุณสร้างคอนตัมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เอาไกรทึมของชอได้แล้วก็คอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีจำนวนคีาเรียกคิวบิตเยอะๆมากๆนี่ครับสี่พกว่าคิวบิตเนี่ยนะครับ, 4, รบใช้เวลาเพียงแค่10วินาทีอ <c oughs> ยินฟังอดีนะครับจาก300ล้านล้านปี300ล้านล้านปีครับ <c oughs> เหลือแค่10วินาที <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นนอกจากตัวฮาร์ดแวร์ของควอนตัมคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยอัลกอริทึมนี่ก็สำคัญครับแล้วตอนนี้มีการคิดชอสอัลกอริทึมซึ่งมันไปแยกแฟกเตอร์หาตัวจำนวนเฉพาะนี่มาได้อีกอันนึงเขาเรียกว่าเป็นอัลกอริทึมของโกลเวอร์อันนี้ใช้ในการเสิร์ชข้อมูลยินเวลาเราเข้าห้องสมุดหรือว่าเข้าไปเสิร์ชใน Google ต่างเนี่ยจริงข้อมูลที่มันมาเร็วเพราะมันถูกซอร์สแล้วไงครับถูกจัดระเบียบแล้วนึกภามไหมเราเสิร์ชแป๊บเนี้ยแต่ลองคิดถึงห้องห้องหนึ่งซึ่งยังไม่ถูกจัดเลย เแบบเอาของเข้าไปวางในเขตข่ห้องสมุดก็อย่างนงี้แล้วก็เอาหนังสือประมาณสักล้านเล่มเนี่ยเข้าไปวางเขตข่เนี่ยแล้วเราบอกว่าไปหาหนังสือเล่มนี้สิเราต้องดูเทียร์เล่มถูกไหมใช่ถ้าถ้ามันไม่ถูกจัดหมวดถ้าเรายังไม่รู้เลยใช่ไหมแปลว่าถ้าข้อมูลในฐานข้อมูลไม่ถูกจัดระเบียบเนี่ยมันมีกี่เล่มเนี่ย ว่ามันกี่ชิ้นเนี่ยเราต้องใช้ประมาณสักครึ่งหนึ่งของมันสมมติว่างี้มันมีร้อยเล่มเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วครั้งแรกเข้าไปหาอาจจะเจอในครั้งที่10ที่หาเล่มที่10บห้2สองใช้เวลานานหน่อยเจอเล่มที่60และเฉลี่ยแล้วประมาณสักครึ่งหนึ่งสัก n ส่วนสโดยประมาณคือออเดอร์มันเนี่ยอยู่ในประมาณสักประมาณเท่ากับจำนวนหนังส ữ, ือหรือจำนวนชิ้นของของ,ของที่หาแต่ว่าปรากฏว่าเอากอรอททึมของโกลเวอร์เนี่ยนะครับที่เขาคิดขึ้นมาเนี่ยมันใช้แค่สแควร์รูทหรือรา,ากที่2ของ n แปลว่าอะไรรู้ไหมครับอันนี้ยกต แล้วก็มันมีหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเนี่ยสามารถค้นหาได้เร็วมากเลยนะครับภายในเวลาหนึ่งในล้านวินาทีก้นหนึ่งอะไรกะหยิบขึ้นมาดูอยู่ขึ้นมาดูนี่นะครับถ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ทํางานแบบธรรมดาแบบคอมพิวเตอร์ธรรมดานี่นะครับเขาใช้เวลา12วันก่อนจะเจอไอสิ่งโดยเฉลี่ย12วันไปเจอเล่มที่ต้องการแต่ว่าถ้าเขาใช้ g r o v e อร์เอากรอยเทิมแบบควอนตัมเขาใช้เวลาแค่1วินาทีจาก12วันคือประมาณเกือบเกืบสสัปดาห์คแค่ปิง้งแบบเราก็ตาแป<า>๊บเดียว <laughs> เจอแล้วเอ็นไหมเพราะฉะนั้นนีีีี่่่่่่คืืือออะไรรทมันนนนเเเเป็งาาตต้ยว ในงานบางงานเนี่ยนะครับคอนตัมคอมพิวเตอร์แล้วก็ตัวเอากอยทึมขเขาเนี่ยนะครับถ้าใช้ถูกต้องเนี่ยนะครับมันช่วยย่นเวลาลงไปมหาศาลเลยนะครับอ,นนอันนี้คือที่ทเขาตื่นเต้นกับเพราะเหตุนี้ไงแล้วก็ที่ไม่น่าตื่นเต้นค็อย่างนี้บอกว่า อย่างนี้เกิดมาแฮกข้อมูลไอ้รหัสที่เราเข้าไว้ก็ตายสิปุ๊บเดียวแบบนั้นก็จะนําไปสู่เ,เรื่องที่จะคุยต่อไปนี้ครับก็คือเรื่องของการเข้ารหัสเชิงควนอควนตัมควอนตัมคริปตกราฟีคือถ้าคุณเข้ารหัสแบบธรรมดาเนี่ยไม่ควอนตัมเนี่ยควอนตัมคอมพิวเตอร์มาแฮกได้แปบ๊บเดียวเลยเรียบร้อยนึกออกไหมเรียก่วแฮกเกอร์ปัจจุบันเยอะเลยอ่ะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เป็นควอนตัมคริปโตกราฟีคือการเข้ารหัสเชิงควอนตัมซึ่งแม้แต่ควอนตัมคอมพิวเตอร์ก็ยังแฮกยาก เลยแฮ็กไม่ได้อะไรางี้เป็นต้นมันต้องเอาหนามยอกต่องเอาหนามบงนะใช่ทำนองนั้นทำลองนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในในกลุ่มของพวกควันตั้มอินโฟร์เมชั่นเทคโนโลยีเนี่ยก็คือกลุ่มที่ทำงานพวกนี้ก็คือเกี่ยวกับพวกข้อมูล,ลต่างๆแต่ว่าใช้หลักการในควอนตัมเข้ามาจับนะครับซึ่งทําให้ทํางานเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้นต่เดียวกันก็มีความน่ากลัวบางอย่างตามมาด้วยซึ่งก็ต้องอนนามยอกหนามบงที่ยีนบอกเลยนะครับนั่นคือกลุ่มแรกกลุ่มที่2ครับอาจารย์ ผมที่2เป็นแบบนี้ครับยินเป็นเริ่มเป็นระบบละเป็นแค่เป็นอุปกรณ์ละเขาเรียกว่าเป็นระบบไฟฟ้าเชิงกลควอนตัมที่นึาการอย่างนี้นะครับสมมติว่าเรามอาีอุปกรณ์สักชิ้นหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถหยิบจับมันได้ใช่ไหมฮาร์ดด mm ิส hmm. ใช่ไหมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอะไรอย่างนี้ครับ แต่ว่าทีนี้คนเราเนี่ยนะครับชอบอะไรที่มันเล็กลงให้เรื่อนเพราะมันประหยัดที่ไงเหลือพลังงานด้วยนะครับเมื่อก่อนนี้ตอนโทรศัพท์มือถือใหญ่ๆใ,ใช่ไหมโอ้โหทิ <laughs> ห้งเงี้ยไหมมันก็เป็นแสนใช่ไหมตอนนี้มือ, <laughs> มอถือนี่เหลือแค่นิดเดียวใช่ไหมบางทีมันอยู่ในในการเข้ามือ,อยังมีเลย <laughs> ถูกไหมอะไรที่แบบเป็นโทรศัพท์ได้นะครับ <laughs> ย่อมลงไปย่อมลงไปเรื่อยๆถ้าเราย่อระบบให้ลงไปได้มากๆเป็นระบบระดับนาโนเลยโดยใช้ไอ้ตัวระบบนี้นะครับอีฟนิกส์เนี่ยทำงานแบบควอนตัมเออก็น่าจะดีนะอ่านี่นะครับอันนี้เรียกควอนตัมอิเล็กโทรแมคนิอลซิสเต็มระบบ ไฟฟ้าเชิงกลทำงานได้หลักการถึงควอนตัมนะครับมันก็จะมีเทคโนโลยีแล้วก็หลักการถึงควอนตั้มเข้าไปอยู่เยอะเลยอย่างเช่นถติว่าถ้าเราเอาพวกหลักการของ MRI ซึ่งแบบสร้างภาพได้ใช่ไหมไปรวมกับหลักการของการที่เครื่องกล้องจูศน์แบบควอนตั้มเนี่ยนะครับ s c a n n i n g force microscopy นะครับไปจับมนเนี่ยมันก็สามารถสร้างภาพขึ้นมาในระดับละเอียดระดับอะตอมพวกนี้ได้นะครับโอ้โหดมากเลยครับอาจารย์ครับแต่ว่าพวกนี้ก็จะมีเงื่อนไขในการใช้เหมือนนะครับคือว่าพวกอุปกรณ์แบบที่เป็นควอนตัมเชิงกลเล็กๆ มันถูกลบกวนได้ง่ายยินคือถ้าร้อนๆอนเน่ยมันก็อยากทำงานละค,คือความร้อนเนี่ยมันทําให้เรียกว่ามันรวอนในแง่ที่มีพลังงานกวนอยู่นั้นอุณภูมิที่ใช้งานปัจจุบันที่คํามวณมาเนี่ยต้องอยู่ในออเดอร์ประมาณสักหองศาเคลวินคือต้องเย็นจัด,ดน,นิดหนึงนะทำให้มันมีการรบกวนน้อยสุดเหมือนคุณหนูอาแต่ใจเลยนะครับ <laughs> ทำนองนั้น <laughs> แต่ว่าเขาทํางานดีนะครับ <laughs> อ่านั่นคือแบบที่2นะครับ,รบอันแรกนี่เป็นพวกสารสนญเทศยขดผอนตม่มอันที่2นี่เป็นระบบเป็นอุปกรณ์เล็กๆที่ยิงเล็กๆลลลงไปแแบบบนนนนาาโ้้ววใชักรรคตะ คือแบ่งได้ชัดเจนมากเลยนะครับอาจา <igen. S 1> รย์แล้วแบบที่3เป็นยังไงบ้างรครับอาจารย์แบบที่3นี่คืออย่างนี้ครับอันนี้เนี่ยคล้ายๆแบบที่2แต่ว่าแบบที่2เนี่ยมันหนักไปทางตัวอุปกรณ์เลยใช่ไหมครับแบบที่3นี่เขาเรียกอย่างนี้เลยเขาเรียกว่าเป็น coherent quantum electronics คือเป็นอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่อิเล็กทรอนิกส์หรือไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันเนี่ยใช้อิเล็กตรอนใช่ไหมอย่างถ้าเราเปิดไฟเนี่ยอิเล็กตรอนก็วิ่งแต่ถ้าเราแบบเปิดไอ้พวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอิเล็กตรอนก็วิ่งอยู่ในในวงจรอยู่ใช่่่ม่มม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 ััั้้้้ยยยยคคคครรรรบบาาาาาถืืออออเเ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 เฮใในนนนนีีสตติทงววะะแแไไปปหดดลชช็ แทนที่จะใช้อิเล็กตรอนเนี่ยเราใช้โฟตอนได้ไหมเห็นไหมแบบนี้ก็เรียกว่าควอนตัมโฟตอนิกส์คือเรียนแบบไดเตรอนิกส์ไงแต่แทนที่ใช้อิเล็กตรอนใช้โฟตอนคภาพแสงแทนอ่ะเแค่นี้ก่อนนะแล้วคุมตัวโฟตอนเป็นตัวๆเลยที่บอกไงเห็นบอกไงนี่ไงคือนี่ควอนตัมสองจุดศูนย์ไงเป็นตัวๆเลยอ่าตัวนี้ให้ทํางานอะไรที่ทำงานอะไร,ะไรจะสร้างมันยังไงปลดปล่อยยังไงนะครับอันนี้ก็ใช้ในเรื่องของพบก,การเข้าหรหัสลับจึบงควอนตัม แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มุ่งสู่การที่ทำเป็น integrated quantum photonics คืองี้ยินเคยได้ยินคำว่า ic เนาะ integrated circuit คือเป็นการย่อวงจรขนาดใหญ่เนี่ยให้เหลืออยู่แค่อยู่บนชิปเล็กๆนิดเดียวอัน,นิดเดียวอันนี้เรียก integrated circuit ใช่ไหมแต่ว่ามันก็ยังทำงานด้วยเอกตอนอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าถ้าทำงานด้วยโฟอตอนคราวนี้มันก็จะเป็น integrated quantum photonics นะครับคือ<ม>ง่ายคือไม่เอาเอกตอนละใช้แสงแทนอ่านะอันนี้อันนี้แบบหนึ่ง อันแที่สองมีอะไรอีกเลอกตอนมีสปินหรือว่าอนุภาคมีสปินครับซึ่งเป็นสมบัติของควอนตัมแบบหนึ่งเอะถ้าเราเราใช้สมบัติสปินเนี่ยในการที่ส่งข้อมูลได้ไหมอ่าอันนี้เรียกสปินโทนิกหรือสปินอิเล็กทรอนิกส์นะครับนะแล้วก็ตัวขึ้นของ Spin สปินสมบัติสปินมันเอียงสมบัติมันสปินมันชี้ขึ้น อันถัดไปเนี่ยชี้ไปทางขวานิดนึงถัดไปชี้ทางขวามากที่สิบเข็มนาฬิกาแล้วกันตัวแรกชี้ที่12บสนาฬิกาตัวสองชี้ที่1นึ่งบ่ายโมงตัวสามชี้บ่ายสองนึกภาพไหมตัวสี่ชี้ที่บ่ายสามตัวที่5ชี้4ี่โมงเย็นอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ารถจับมันมาเรียงหน้ากระดานเนี่ยมันคล้ายๆกับว่ามันจะเอียงๆไปเรื่อยแล้วเป็นเกลียวไงนึกภาพไหมแล้วกลับมาที่12บสนาฬิกาใหม่แบบนี้เรียกสปินเวฟ นึกภาพออกไหมเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองอย่างเงี้ยแล้วจับมันเรียงกันแบบว่าจากซ้ายไปขวานะมันก็จะเป็นคลื่นไปแบบนี้ฟินเวฟแล้วถ้าเราสามารถทําให้มันเคลื่อนหมุนไปได้เนี่ยมันก็สามารถส่งข้อมูลได้กันึกภาพอ,ออกใช่ไหมพอดีเราเป็นพอดแคสต์เนี่ยเราไม่มีภาพเห็นแต่ว่าพูดอย่างนี้ยังพอเห็นภาพได้ใช่ไหมครับอันนี้สปินทอนิกส์นะครับก็โอโ้ก็เป็นความฝันว่าแจ๋วเลยนะฮะก็ในวงการก็มันทำกันอย่างคมาัเม้นนะฮะแล้วจริงแล้วมีใช้บ้างเหมือนกันละครับอันนั้นที่สองใช้แสงไปแล้วนะใช้สปรอีก ยินว่าเรายอร่อวงจรเอกซ์มิกได้เล็กสุดแค่ไหนวงจรอิเล็กทรอนิกส์เหรอครับโอ้โห oh เดี๋ยวนี้มันเล็กมากเลยนะครับอาจารย์คืออย่างนี้ถ้าเรายังใช้พวกซิลิคอนหรือเจอเมเนียมหรือพวกนี้อยู่เนี่ยซิมิคอเรคเตอร์เนี่ยเราลงไปได้แค่ระดับนี้นันแหละนะเพราะมันเป็นโซลิดสเตทเนาะเล็กสุดเท่าที่เป็นไปได้ที่ยังสามารถยึคุมอิเล็กตรอนได้เนี่ยคือโมเลกุล ก็ hmm. คือถ้าเล็กกว่าน,นีมน้มันทำงานไม่ได้แล้วไงนะเพราะว่าอิเลตรอนยังวิ่งอยู่มันโมเลกุลอยู่ไงเพราะฉะนั้นทิศทางอีกทิศทางหนึ่งที่เป็นความฝันเลยตอนนีย้ยังคือเริ่มทําไปแล้วนะครับคือเ,เริ่มมีคล้ายๆกับนั่นแล้วงานวิจัยเดินแล้วแต่ยังไม่ได้ออกมาเป็นรูปธรรมามากเหมือนกับอย่างอื่นเทียบกันแล้วเนี่ยก็คือเป็นโมเลกุลาร์ควอนตัมอิเล็กทรอนิกส์แทนที่จะใช้พวกซิลิคอนเบสสารเอสารกึ่งตัวนำเอ็นดินซีเนี่ยครับใช้โมเลกุลเลย แล้วก็มีความฝันว่าต้องหาว่าโมเลกุลไหนนะครับที่มันนําไฟฟ้าได้อันนี้ก็อยู่ในช่วงระหว่างการวิจัยพัฒนาอยู่ว่าแบบไหนนําไฟฟ้าได้ดีไงลัะสมบัติมันนำยังไงเป็นต้นแต่ว่าจุดท้าทายคือว่าจะทํายังไงให้โมเลกุลเนี่ยมันไปเชื่อมต่อกับวงจรอื่นถึงว่าแมคือในถึงสุดแล้วมันก็ต้องมีมีวงจรข้างนอกเลยนะครับอย่างเรียกว่าเชื่อถือได้คือทํางานทุกครั้งที่เราต้องการ,รไม่ใช่ว่าทํางานไปสองครั้งแล้วเจ๊งเลยซึ่งมันไม่รีเลย์เบิ นะครับแต่ในอนาคตไม่แน่ครับเพราะว่าคนเรานี่ทำเร็วๆมากเนาะช่วงชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยของของหลายท่านเนี่ยคงจะพบว่าในช่วงประมาณสักหปีสิปีที่ผ่านมาเนี่ยเอาดูมือถือก็ได้เห็นไหมโอ้โหเร็วมากเลยครับอาจารย์ตอนนี้แบบว่าซึ่งซื้อมาไม่นานตกรุ่นไปหมดละครับครับอันนั้นก็เป็นสามทิศทางนะครับที่อยู่ในกลุ่มของควอนตัมอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็มีสองทิศทางเพิ่มเติมนิดหนึ่งไหมสองทิศทางคืออย่างนี้ครับทิศทางหนึ่งใช้ซูเปอร์คอนดักติ้งซูเปอร์คอนดักเตอร์คือสารรตััววนยยิ่งดคบ เล่าคร่าวๆคืออย่างนี้ยินเคยได้ยินเรื่องสารตัวนั้นยิ่งยวดไหมมันคืออะไรพอรู้ไหม,ม,ค,มคุ้นๆนะครับแต่มันมันคืออะไรครับมันค,นคืออย่างนี้ครับที่บอกว่าถ้าโลหะเนี่ยนำไฟฟ้าได้ดีเนาะแต่ยังไงก็ตามก็มีความต้านทานอยู่เพราะว่าเวลากรสายฟ้าผ่านโลหะเนี่ยนะครับโลหะจะร้อนขึ้นใช่ไหมครับ,รบแต่สารตัวนํายิ่งยวดคือวัสดุที่มีสมบัติพิเศษคือว่าถ้าอุณหภูมิมันเย็นต่ํากว่าค่าค่าหนึ่งปั๊บเนี่ยความต้านทานไฟฟ้าจะหายไปหมดเลย หรือว่าหายไปมากจนกระทั่งวัดไม่ได้เลยแล้วก็ในทางทฤษฎีเนี่ยอยู่ได้เป็นพันล้านปีอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือไฟฟ้าไหลยอยู่ได้เรียกว่าซุปเปอร์คอนดักเตอร์นะครับตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นความฝันของพวกที่ทํางานด้านนี้เลยบอกว่าถ้าเราใช้ซุปเปอร์คอนดักเตอร์หรือสารตัวนํายิ่งยวดเนี่ยนะครับมาในวงจรเนี่ยหนึ่งก็คือไม่มีลอสถูกไหมไม่ต้องสูญเสียพลังงานไงนะค,ค,ครับทำงานเร็วด้วยควบคุมได้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็ไปใช้ในพวกคอนตามคอมพิวเตอร์ แบบหนึ่งอย่าง IBM ก็ใช้แนวน,น,นี้นะครับออใช้เป็นคิวบิตของเขาครับ,รบแล้วก็แนวทางสุดท้ายในเรื่องควอนตัมเมคานิกสึ่งคือเขาฝันว่าอันนี้คือจริงทำกันอยู่แล้วครับตอนนี้ตอนนั้นที่เขาวางโครงสร้างไว้คือว่าพวกควอนตัมคอมพิวเตอร์นี่นะครับถ้าใช้เป็นฟิสิกส์ฐานะของแข็งพวกของแข็งเนี่ยนะครับก็จะดีจะเร็วขึ้นประหยัดพลังงานด้วยนะครับอ,อ,อันนี้ก็เป็นทิศทางที่ สามครับนะครับกลุ่มนี้ดูกลุ่มที่สามมากเลยนะครับกลุ่มนี้กลุ่มใหญ่ครับกลุ่มนี้กลุ่มใหญ่เพราะว่าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันเป็นอะไรที่เรียกว่าเราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี่อัดเสียงพอดแคสต์ก็ใช้อิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมใช่ครับมันจะดีไหมถ้าเกิดว่ามันประหยัดพลังงานขึ้นเร็วขึ้นดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าควอนตัมเข้ามาจับในบางแง่มุมได้เนี่ยก็จะเยอะเลยคือคือคนที่ทํานี้คงคิดเชิงวิชาการด้วยเงินด้วยยินใช่ไหมคือถ้าทำแล้วมันขายได้เยอะไงครับก็เยอะเเเลล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 ยยยยกกกกกกกุุุุุ่่่่่่่่่่มมมมมมนนนนนนีีีีีีี้้้ใหหญคคคคคครรรรรรััััับบบบโออ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 อดาาาจ์สสวว2ททืืะ4ตตปิ ควอนตัมออปติกส์นี่ก็คือหลักการที่คือจริงตรงไปตรงมาเลยก็คือว่ามองว่าแสงไปอนุภาคได้เพราะฉะนนั้จะใช้แสงเนี่ยนะครับก็ไปทําเป็นพวกแค่เชิงจุลทรรศน์หรือว่าในการที่จะไปแกะสลักหรือว่าเขียนอะไรบนพื้นผิววัสดุอื่นถ้าเป็นมองเชิงจุลทรรศน์เนี่ยนะครับเอาไปสร้างเป็นภาพก็เรียกควอนตัมไมโครสโคปีจุลทรรศน์แบบควอนตัมนะครับนะอย่างเช่นไอ้พวกท,ที่ผมพูดไปแล้วคือสแกนนิ่งทันดิ้งไมโครสโคปที่มันใช้หลักการการทุลงอุโมงค์เนี่ยนะครับสร้างผิวของวัสดุแต่ถ้า,นนารที่ไปเขียนบางงอยย่่าเนีใช้มดิโกราฟี ซึ่งอันนี้พบว่าถ้าเกิดเราใช้ตัวโฟตอนที่เป็นพัวพันกันเนี่ยนะครับมันจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอันนี้คือกลุ่มพวกควอนตะัมออปติกส์แล้วก็มีอันนึงคือแถมให้นิดนึงกแล้วกันนะกรณีควอนตัมออปติกส์เนี่ยมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจด้วยจริงๆอันนี้อาจจะถูกจัดอยู่ในเรื่องของอินโฟเมชันก็ได้คือเรื่องของการเทเลพอร์ตย้ายข้อมูล<อ>ในภาพยนต์บางเรื่องไซไฟเนี่ยนะครับมันมีการย้ายคนจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเนาะเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตใ,ใช่ไหมเอออันนัน ในกรณีควอนตั้มเนี่ยไม่มีการย้ายสาสารนะครับเป็นการย้ายข้อมูลของอนุภาคหนึ่งไปยังอนุภาคปลายทางตัวรับ <S 1> <S 1> เพราะว่าในทางควันตัมถือว่าหากอนุภาค2ตัวนะครับที่มันพื้นฐานเหมือนกันเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันโอเคถามว่าคุณมีประจุเท่าไหร่ตอบเหมือนกันคุณมีสปินชี้ขึ้นชี้ลงตอบเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเนี่ยถือว่าเป<ฮ>็นตัวเดียวกันก็าถ<ฮ>ื <S <S ออย่างนั้นเป็นการย้ายข้อมูลจากอนุภาคตัวหนึ่งไปยังอนุภาคตัวหนึ่งก็เหมือนกับย้ายตัวนี้ไปแต่จริงแล้วตัวเดิมเนี่ยนะครับควอนตัมสเตตเปลี่ยน อันนี้เลีกเทเลพอร์ a เทชันซึ่งจะมองว่าเป็นควอนตัมออปติกส์ก็ได้อพอใช้เทคโนโลยีพวกนี้จะมองว่าเป็นควอนตัมอินโฟมิชันเทคโนโลยีก็ได้เหมือนกันนะครับครับแสงเป็นอนุภาคได้ใช่อนุภาคก็เป็นคลื่นได้อ,อันสุดท้ายคือน,นี้ครับก็เรียกว่า c o ฮ e เ e น t m แมทเท Technology คืออยา่ที่ยีนบอกเลยคราวนี้มองว่าอะตอมเนี่ยนะครับเป็นคลื่น ปกติเรารู้อีกแล้วตอนเป็นคลื่นเรนรู้อยู่แล้วก็เราเคยเล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนแรกๆเลยนะบอกว่าโอ้ที่เขาเอานุภาค C 6 0น,นะครับเอฟสีแปดต่างนะครับแล้วไปทำให้เกิดดิฟแฟเคชันเนี่ยคือเบล้อเริ่มเลยนะครับอ่ายังจะเกิดได้เนี่ยแต่ว่าโอเคเอาแค่อตอมเนี่ยสบายๆอยู่แล้วนะจิ๊บๆ,ๆตอนนี้เขาทำกันได้นะมองอตอมเนี่ยเป็นขึ้นได้แล้วก็พอมองอตอมเป็นขึ้นปั๊บเนี่ยแต่ว่าตัวอตอมเนี่ยต้องวิ่งกระช้านะต้องวิ่ง้กระช้าครับแล้วาทให้มีคมเร่ๆหออ้ีุณภูินนนยยะับ ต้องเอาเลเซอร์ไปคุมมันคือมันฟังแล้วขัดขัดใจนะเลเซอร์เนี่ยควรจะยิงที่ไหนเราร้อนถูกไหมครับใช่แต่ว่าจินตนาการแบบนี้นะครับต้องตีความเขาว่าอุณหภูมิใหม่ถ้าอะตอมเคลื่อนที่เร็วมันมีพลังงานมากถือว่าอุณหภูมิสูงถ้าอะตอมเคลื่อนที่ช้าพลังงานน้อยอุณหภูมิต่ำจะเกิดอ,อะไรขึ้นถ้าเกิดว่าเดิมทีอะตอมวิ่งมาเร็วเลยนะเราเอาเรียกว่าโฟตอนจากเลเซอร์เนี่ยไปชนมัน ให้มันช้าลงแล้นี้ถ้าชนมันมันอาจจะกระเด็นไปที่อื่นใช่ไหมเราโฟตอนเนี่ยหลายๆตัวนะครับมาจากหลายทิศทางมันลุมสกลมมันไว้แล้วคุมมันให้มันอยู่ในบางบริเวณหรือมาช้าๆนึกภาพไหมยินดีกันนะเรามีสำหรัโฟตอน้งหมาหกตัวมาคุมมันอยู่เป็นลูกพี่แล้วมันมาชนมันในทิศทางว่าที่มันค่อนต้องรอบด้านหน่อยเนี่ยมันก็สามารถคุมอะตอมตัวนี้ได้ถูกไหมให้ให้มีความเร็วตามต้องการได้แบบนี้เรียกโคอะตอม ไอาการเล่นกับพวกทัศนศาสตร์เชิองอะตอมเนี่ยและตอมออปติกส์เนี่ยนะครับเป็นการคุมพวกบีมหรือว่าลำของอะตอมจำนวนมากเพื่อไปใช้งานแล้วก็จะมองว่าลำของอะตอมพวกนี้นะครับเหมือนลำแสงเลยสะท้อนได้เกิดการเลี้ยวเบนได้หักเหได้ทำทุกอย่างได้เหมือนกับคลื่นแสงเลยตัวอย่างหนึ่งที่ฟังแล้วตอนแรกที่เห็นครั้งแรกก็บอกทึ่งมากเลยอย่างนี้ ยินครับเลเซอร์นี่คืออะไรเลเซอร์ที่คือการปล่อยแสงออกไปใช่ไหมใช่ครับแล้วเขาเรียกว่าแสงอาพันธ์ได้คือว่าคลื่นแสงเนี่ยลำมันขึ้นจะเนียบเลยเนาะ oh, ความยาวคลื่นเดียวกันใช่ไหมสีเดียวกันเนี่ยออกไปใช่ไหมยินครับควันตัมเทคโนโลยี2 0งจเขาเรียนแบบในเมื่อคุณทําแบบนี้กับแสงได้และในเมื่ออะตอมเป็นคลื่นได้ทำไมคุณจะทำอะตอมเลเซอร์ไม่ได้ยินครับเปลี่ยนอย่างนี้นะครับ mm hmm. แทนที่จะยิงลำแสงออกไป ยิงลำมาตอมออกไป<ฮ>ให้อะตอมทุกตัวนี่นะครับมีสัตเป็นคลื่นเหมือนกันออกไปอย่างเป็นระเบียบด้วยความ,มเร็วเท่ากัน,น,นใช่นึกภาพออกไหมจริงจริงมันคือให้ปืนเนี่ยะ <laughs> เป็นปืนที่แบบแปลว่ายิงแบบอตอมปพิ่งๆๆออกไปแบบเป็นลำออกไปอย่างนั้นแต่ว่าเป็นแบบลำที่เหมือนกับเลเซอร์คืออะตอมทุกตัว เหมือนทหารอย่างนี้เหมือนทหารมีระเบียบเนี้ยบเลยคุณมีความยาวคลื่นเท่ากันความเร็วเท่ากันทุกอย่างหมดไปทิศทางเดียวกันออกไปเป็นเลอกอะตอมเลเซอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรามาได้5อย่างครบแล้วในแง่ของกอนตัมเซนซิมีสองจุดศในแง่ของตัวเทคโนโลยีเจนว่า,วาการพูดว่าคลื่อนอนุภาคเนี่ยมันตีกันหมดละมันปนกันหมดแล้วใช่ไหม <laughs> บางทีคลื่นคืออนุภาคอนุภาคคือคลื่นแต่ต้นนี้เราฟังแล้วมันแปลกๆเนี่ยถูกใช้งานจนกระทั่งเป็นเรื่องปกติแล้วในห้องแ a บ คือจากที่เขาเถียงกันโอ้เถียงกันเมื่อประมาณร้อยปีก่อนที่เถียงกันว่าใช่ไม่ใช่ใช่ไหมจนกระทั่งจะนี่ไหาที่ปกตการคอมตันมาตัดสินเลยใช่ไหมจนกระทั่งทุกคนเชื่อว่าใช่ใช่ไหมตอนไอสไตน์นั่นน่ะคนก็ยังงงๆอยู่นะว่าจริงหรืออะไรเงี้ยแต่พอคอมตันมาปั๊บเนี่ยมันเด็ดขาดเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ไม่เถียงกันอีกว่ามันใช่ไม่ใช่คราวนี้ใช้งานมาแล้วคือในเมื่อมันใช่ก็จับมันใช้งานเลยมันเป็นแฟกต์ธรรมชาติไงเพราะฉะนั้นเรื่องคลื่นนิวเคลียตนี่แต่จริงๆถ้าถามเชิงปรัััชญาาเนนี่่ยยยยก็งงสสอู มันจะเป็นไปได้ไงใช่ไหมแล้วนป่นคือมนอภาแ้นั่นคือภาพรวมของ5อันนะครับทีนี้ผมบอกว่ามันมีอีกสี่เครื่องมืออันนี้แปดไปเร็วนะ5อันนั้นเป็นมันต้องใช้เครื่องมือคือ1คือควอนตัมเมโทรโลจีคือมาตรวิทยาคือการที่จะทำอะไรให้ถูกต้องได้ต้องวัดได้ไงยินวัดขนาดได้วัดความเร็วได้วัดตำแหน่งได้แล้วการที่จะวัดระบบควอนตัมก็ต้องเป็นระบบควอนตัมไปวัดมันมันถึงเะียมเนี้ยบใช่ไหมเรียกควอนตัมเมโทรโลจีแล้วควอนตัมเซนซิงคือเป็นเซนเซอร์ อันที่สองคือเรียกวอน Quantum Communication ก็คือต้องมีการสื่อสารอ,อันนี้อันนี้จะผูกพันกับ Quantum Information ใช้ตรงนั้นมานะครับ,รบอยู่อันที่3คือการที่จะทําให้ระบบมันเชื่อถือได้เนี่ยมันต้องมี Control S 1> <S 1> <S เหมือนก็ห้องควบคุมอ,คอ่ะถ้ามันเริ่มเพี้ยนไปอ่าไหนตกแต่งมันน่อยอยู่ในมาตรฐานนะ,ะมีฟีดแบ็กกลับมานะครับ,รบกลับมาหน่อยแล้วก็เราปรับยังไงและที่4ที่เป็นความฝันของทุกคนก็คือหลายคนเลยต้องเรียกว่านี้ก็คือควอนตัมคอมพิวเตชันคือการคํานวณเชิงควอนตัมซึ่งถ้าเราพูดภาษาก็คือควอนตัมคอมพิวเตอร์นะครับคร่าวๆคือควอนตัมคอมพิวเตอร์คือว่าแทนที่จะใช้บิต1กับ0ใช้ควอนตัมบิตหรือคิวบิต ซึ่งเป็น1และ0ย์ได้ในเวลาเดียวกัน,ด,กนด้วยหลักการทางซ u เปอร์โพ t ชันหรือการทับซ้อน Zone, นะครับแล้วก็จับพวกบิตต่างๆมาเอนแทงเกิลกันมาพัวพันกันแล้วก็จุดสําคัญคืออย่างนี้ถ้าควอนตัมคอมพิวเตอร์มีจํานวนบิตเท่ากับ n บิตมันจะมีพลังเท่ากับคอมพิวเตอร์ธรรมดาเท่ากับ2อกำลังเอ็น่ะยกตัวอย่างนี้ดีกว่าสมมติว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งนะครับมีแค่บิตเดียว1นึ่งหนึ่งคิวบิตต้องเรียนหนึ่งคิวบิตสองกำลังหนึ่งก็2 มันก็เ <left> ท <ค ido> ่ากับคอมพิวเตอร์ธรรมดาที <im> <unda> ่มี2ของบิตกระจอกมากเลยเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามี2ก็2กําลังสองมี3 2มสลัง3มี n 2กําลัง n มีร้อยสองกำลังร้อยโอ้โหมันเพิ่มทวีคูณไงโอ้นะครับเพิ่มทวีคูณตอนนี้เนี่ยที่เขาแข่งกันก็คือว่าจะทํายังไงให้คนต้องคอมพิวเตอร์เนี่ยมีจุนนวนบิตที่ยังคงสภาพใช้งานได้คือยัง c o h e r e ซ์อยู่จำได้ไหมคือมันจะไม่เกเรยังไม่แตกแถวคํานวณให้เสร็จแล้วค่อยเกเรใช่ไหมเออทำงานได้ให้ระหว่างที่คํานวณเนี่ยนะครับ มันอยู่ได้กันมากสุดเนี่ยนะครับปรากฏว่าบริษัที่ทําได้อันแรกคือที่คนใช้กันทุกวันคือ Google แล้วพอตอนที่เขาทําได้เนี่ยนะครับเขาเคยเคลมคํานี้เลยเขาเรียก Quantum supremacy ก็คือ supremacy แปลว่าสุดยอดแล้วก็คือว่าต่อให้คุณเอาซปเอร์คอมพิวเตอร์ของโลกที่ดีสุดเนี่ยมาแข่งกับเขาตอนนี้เนี่ยก็ยังแพ้แพ้อยู่หลายขุมเลยแล้วตอนนั้นเขาเขา bluff IBM เงี่ยบอกว่า IBM เนี่ยแพ้แล้วอะไรเงี้ยของเขาทำไม้ดีกว่าไอเดียไม่ใช่หรอก <laughs> แพ้ดิ้แพ้แค่หมื่นเท่าอย <laughs> ่างนี้ก็แบบไม่เยอะขนาดที่ Google บอกแต่ตอนหลังหลังน,นั้นไม่นานเลยครับยีนประมาณสักปีเดียวเนี่ยนะครับยีนชนะอีกนะ <laughs> ครับแล้วเชื่อว่าเดี๋ยวเรื่อง supremacy เนี่ยครับซึ่งบางทีก็เรียกคววออนนนตัมเเจี่ยก็คงจะเรียกว่า ถูกบัฟกันไปเรื่อยหรือว่าอย่างนี้มีชนะไปเรื่อยไงแต่ว่าเราต้องคอยติดตามนะครับว่าเป็นยังไงนะครับครับนี่คือ5กลุ่มของเทคโนโลยีควอนตัม2.0แล้วก็ สี่อีกสี่เครื่องมือเลือกสี่เครื่องมือครับคำมันจะเยอะมากผมถึงนกเราต้องค่อยๆไล่พื้นฐานมาเพราะว่าแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมี principle หรือหลักการจำได้ไหมที่ไม่แน่นอนทับซ้อนผัวพันใช่ไหมบนๆอยู่มันจะวนอยู่ประมาณนี้แล้วคําจะเยอะมากเลยถึงบางทีว่าถ้าเกิดว่าเรามาเล่าเรื่องสองจุดศูนย์ตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับเสร็จเลยนะเราจะไม่มีพื้นเราจะไม่มีพื้นฐานเรื่องหลักความไม่แน่นอนเราอาจจะยังไม่รูาที่มาว่ามาจากใช่แล้วเราถามว่า1นนคืออะไรด้วยใช่ไหมเริ่นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า รหรือแม้แต่เรื่องดีแรกนะครับขอแนะนำนะครับแล้วก็ไม่หยุดแค่นี้ขอแถมสุดท้ายดีไหมครับ นอกจากควอนตัมเทคโนโลยี2.0แล้วนี่นะครับกลศาสตร์ควอนตัมหรือทฤษควอนตัมเนี่ยยังมีเรื่องมันๆเยอะเลยเช่นในฟิสิกส์ของอนุภาคนะครับนะเรื่องวอควาร์กเรื่องอะไรพวกนี้นะครับในจักรวาลวิทยานะครับ ology, ควอนตัมคอสโมโลจีซึ่งเกี่ยวกับกำเนิดจักรวาลน,นะครับเป็นการผนวกรวมทฤษฎี่งสมบัติภาพทั่วไปกับทฤษฎีควอนตัมเป็นความพยายามนะครับ,รบนะนั่นเรื่องหนึ่งมีเรื่องอื่นอีกควอนตัมไบโอโลจีที่เมื่อกี้ย้ำย้ำไปแล้วนะครับว่าแม้แต่เอนไซม์ก็ทำงานด้วยควอนตัมไปถึงชีววิทยาการสังเคราาาะะะห์แสสงงโโฟตตซิิิก็ใใช้้คคควววออนนนนนัััมมมรรรบบบยยยเเเเลไขีีๆ่ นั่นกำลัมงมองระบบควอนตัมอยู่นะครับอ,อแืแล้วมนุษย์ยางเรียนแบบครับ ควอนตัมตอนนี้ผมตั้งแต่อาา่านเรื่องนี้มาศึกษาเรื่องมานี่แบบมองมอง,มองต้นไม้ด้วยมุมอมองใหม่คือนอกจากสวยงามล่มลื่นแล้วนะครับที่นี่เป็นควอนตั้มอยว่านะครับเอินห้องอัดเรานี่เห็นใบไม้ด้วยนะครับครับใช่แล้วก็แล้วก็สุดท้ายคืออีกสักครั้งหนึ่งที่ผมพูดไปเป็นระยะนะครับคือว่าเรื่องการตีความที่น่าทึา่งมากแล้วแน่นอนว่าทุกคนจะชอบพวกภาพยนตร์นะครับไม่ได้โฆษณาให้เขานะครับภาพยนตร์หลายเรื่องหรือว่านิยายวิสาหหลายเรื่องเนี่ยอ้างควอนตัมเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะนับวันจะมีแต่เเเเรรรรรืื่่่ออองนนนนีีีี้้้้้คัแลววกกก็มมมําาาาาาาตขยๆทจจ์ู 5กลุ่มแล้วก็4เครื่องมือแบบนี้ครั้งหน้าเรามาดูตัวอย่างกันไหมครับอาจารย์ว่ามันมีอะไรบ้างได้ไ,ได้ครับเราจะเจาะบางเรื่องบ้านพิเศษ,ษ,ษ,ษหรือว่าเราอาจจะคุยเรื่องคอนตัมคอสโมโลจีอ่าเอาใจพวกนักจกักรวาลวิทยาหน่อยคือเรื่องม <c oughs> ัลติเวิร์สเรืออะไรสักหน่อยนะครับนะส่วนเรื่องไอเรื่องไบโอโลจีนี่ก็น่าสนใจก็เป็นเรื่องอื่นที่ไม่เชิงเป็นคอนตามเทคโนโลยีสองจุดศูนย์โดยตรงแต่ว่าเป็นการใช้กลศาสตร์คอนตัมหรือซีควอนตัมเนี่ยนะครับในบริบทอื่นๆที่เรียกว่าน่าสนใจไม่แพ้กันนะครับครับสำหรับผู้ฟัง จะรู้เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีควอนตัมหรือว่ากลศาสตร์ควอนตัมกันต่อนะครับครั้งหน้าเราอาจจะมีเรื่องมาอัปเดตกันอีกนะครับเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกไปนะครับอันนี้มันต้องจัดเป็นชุดซีรีส์เลยตอนเดียวไม่จบได้นนใช่ครับแล้วก็ทราบจากยินไปว่าพอดแคสต์ตอนนี้นี่เรียกว่าได้ความนิยมมากพอสมควรใช่ไหมเพราะหลายๆคนก็อยากทราบเหมือนกันว่าคืออะไรกันนะครับนิดนึงนะฮะผมเขียนไอ้บทความให้กับนิตยสารสารคดีเดอนสิงหานี้ก็จะออกมาแต่เป็นแบบเรียกว่ากระชับหน่อยเพราะว่าเน้นแค่เทคโนโลยีแล้วมีประวัตินิดหน่อย แล้วก็กำลังเขียนหนังสือด้วยซึ่งตอนนี้กำลังเรียกว่าหมกมุ่นมาประมาณสักเป็นปีแล้วแต่ว่ายังไม่เสร็จสักทีว่างานอื่นเข้ามาเรื่อยๆนะแต่จะเจ้ห้เสร็จให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นหนังสือควอนตามที่เขียนโดยคนไทยเล่มแรกๆในยง่ของคนทั่วไปด้วยนะครับก็จะได้เข้าใจกันมากขึ้นว่าคืออะไรกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้หลายๆคนก็สงสัยมานานแล้วนะครับและเราก็ช่วยขยายความผ่านพอดแคสต์ของเราด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ประชามากๆเลยนะดีมากครับนี่คือซาแอนเทงครับกับ อีกตอนหนึ่งในซีรีส์ของเทคโนโลยีควอนตัมนะครับสำหรับควอนตัมในยุค2.0ครับุณผู้ฟังติดตามรายการก็ได้ที่ w w w t h a i p b บ p o d ท a s t .com ครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่นะครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลาทาง Thai PBS Podcast ครับช่วงนี้ยินทรณินเทพวงพร้อมกับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ